ช่วงหนังสือน่าอ่านกันบ้างนะครับปัจจุบันต้องบอกว่าหนังสือธรรมะหลายๆคนจะอ่านมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะครับจากความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเราแล้วนะครับยังเป็นการที่จะทำให้นำหลักธรรมต่างๆเนี่ยประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้ด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าไปตามร้านหนังสือนะคะชั้นวางหนังสือแน่นอนว่า10อันดับเดี๋ยวนี้มีหนังสือธรรมะอ่านง่ายๆนะคะรวมไปถึงค่ะศิลปินหนุ่มคนนึงนะคะแจ็คจารุพงษ์กล้วยไม้งามหรือว่าศิลปินแบล็กแจ็คนี่ก็เป็นอีกคนนะคะที่นำเรื่องของหนังสือธรรมะมาปรับใช้เขาบอกว่าทำให้มีสมาธิในการทำงานแล้วก็ช่วยระงับความโกรธได้ด้วยติดตามได้จากหนังสือหน้าอ่านค่ะแม้จะชื่นชอบในการร้องเพลงและใช้เวลาส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงแต่แจ็คจารุพงษ์กล้วยไม้งามศิลปินคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาผู้รับหน้าที่ทูตมูลนิธิรักไทยกลับใช้เวลาว่างในการฝึกจิตสมาธิและศึกษาเรื่องธรรมะรวมถึงลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดารเพราะเชื่อว่าศาสนาและการทำความดีถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตอีกทั้งยังเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้อื่นเวลาที่เราเห็นปัญหาหรือว่าเราเห็นว่าเขามีความเดือดร้อนเนี่ยเราจะแบบไม่อยากให้เขาหายจากตรงนั้นอยากให้เขาแบบมีความสุขขึ้นถ้าเกิดว่าลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราแค่เราไม่ได้อาบน้ำหนึ่งวันเนี่ยเราก็รู้สึกแย่แล้วถ้าเกิดว่าวันไหนถ้าเกิดพื้นที่นั้นเนี่ยขาดน้ำไม่มีน้ำกินไม่มีน้ำใช้เราจะรู้สึกยังไงเรามันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราอยากจะช่วยเขาหายจากตรงนั้นครับนอกจากความสนใจในการศึกษาเรื่องราวแง่มุมต่างๆของชีวิตแล้วหนังสือธรรมะยังเป็นอีกความสนใจของแจ็คไม่เว้นแม้แต่หนังสือที่ระลึกซึ่งได้มาโดยบังเอิญเล่มนี้เพราะนอกจากข้อความบนหน้าปกที่สะดุดตาว่าทำอย่างไรให้หายโกรธเนื้อหาในเล่มที่สอนให้ผู้อ่านรู้จักกับที่มาของอารมณ์โกรธพร้อมแนะนำวิธีรับมือกับความโกรธของตัวเองผ่านขั้นตอน10ขั้นตอนด้วยการเล่าเรื่องที่ชวนติดตามสอดแทรกด้วยธรรมะที่ให้ข้อคิดและสติเตือนใจซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกยุคสมัยยังทำให้หนังสือธรรมะทำอย่างไรให้หายโกรธของพระพรหมคุณาภรณ์หรือที่รู้จักในนามปากกาปออประยุตโตพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนที่มีผลงานทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากเล่มนี้น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันให้แง่คิดต่างๆว่าถ้าเกิดว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่ถ้าเกิดเราลองเปิดใจรับมันเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้อะไรมากขึ้นมากกว่าที่เราเคยรู้รวมถึงถ้าเกิดเราคิดตามหนังสือบางทีเราอาจจะได้อะไรมากกว่าการที่เราแค่อ่านหนังสือตัวหนังสือไปเรื่อยๆครับและแม้จะเป็นหนังสือเพียง20กว่าหน้าแต่การยกตัวอย่างบอกเล่าให้เห็นถึงโทษของความโกรธอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมแนะนำวิธีการระงับความโกรธได้อย่างน่าสนใจแต่ก็ทำให้แซคเข้าใจถึงที่มาและรู้จักการควบคุมตัวเองเมื่อต้องพบกับความโกรธในจิตใจรวมถึงได้เรียนรู้เมตตาธรรมอันเป็นธรรมะข้อสำคัญที่ทำให้เพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสาวิตรีเลือดฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน